เปิดโฉมหน้าลูกชายและลูกสาวม้าอ่อนนภาที่เลี้ยงดูมาตลอด8ปีค่ะสำหรับพิธีกรชื่อดังของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือม้าอ่อนนภาค่ะได้เผยภาพร่วมถ่ายกับเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมกับเผยว่านี่คือลูกชายและลูกสาวที่ตนดูแลมาตลอด8ปีตามโครงการแม่อุปถัมภ์ค่ะและได้เล่าความรู้สึกตลอด20ปีที่ได้เป็นคุณแม่20ปีที่เป็นแม่ตามโครงการแม่อุปถัมภ์ของ YWCA นะคะวันนี้เป็นวันแม่พบลูกเป็นลูกชายและลูกสาวที่ดูแลกันมา8ปีให้การศึกษาและเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนให้ลูกคู่ล่าสุดจากลูกหลายๆคนที่เคยดูแลค่ะแต่พอพวกเขาแข็งแกร่งยืนหยัดด้วยตัวเองได้ก็จะจากไปช่วยที่บ้านทำมาหากินหรือไม่ก็หายไปโดยไม่รู้เหตุผลค่ะเราก็เริ่มเลี้ยงดูใหม่คือซึ่งก็ผ่านมาหลายคู่แต่ทุกครั้งก็บอกลูกว่าแม่สามารถส่งเสียให้ลูกนั้นเรียนได้สูงที่สุดเท่าที่ลูกต้องการนี่คือความตั้งใจนะคะที่จะให้เขายืนอยู่ในสังคมนี้ได้และเป็นผู้ให้ที่คืนสู่สังคมด้วยเช่นเดียวกันค่ะแม่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มีคุณภาพของวงการบันเทิงจริงๆค่ะรวมถึงเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปอีกด้วยทางทีมงานก็ต้องขอชื่นชมในน้ำจิตน้ำใจความดีงามของแม่ม้าอ่อนนภาจริงๆค่ะ